สวัสดีค่ะบอนโจโนไปอิตาลีไปเจอนักดนตรีที่นั่งเล่นอยู่เป็นเครื่องดนตรีเก่าๆโบราณแล้วก็มีกระดิ่งขนาดใหญ่กลางเล็กเยอะแยะเก่าๆก็สามารถเล่นดนตรีให้เพราะได้นะคะเพื่อนๆลองฟังดูนะคะตอนที่นั่งเล่นดนตรีเห็นไหมคะเห็นกระดิ่งไหมคะเอากระดิ่งใหญ่เล็กกลางมาสั่นเพื่อให้เข้ากับจังหวะดนตรีดนตรีจะเก่าจะโบราณแต่ก็สามารถเล่นดนตรีออกมาได้เพราะนะคะผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาก็อดที่จะหยุดฟังดนตรีหรือชมการที่เขาเล่นดนตรีคนเดียวด้วยเครื่องมือไม่เยอะเครื่องดนตรีไม่เยอะก็ทำให้มีเสียงดนตรีออกมาเพราะมากได้ค่ะในยุโรปเกือบทุกประเทศนะคะจะมีคนที่รักเสียงเพลงรักดนตรีมานั่งเล่นมาแสดงคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ฟังได้ชมเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนที่เล่นคนที่แสดงและคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ฟังและก็ได้ชมการละเล่นความสามารถของเขานะคะเรายืนฟังยืนชมเขาด้วยความชื่นชมกับการแสดงของเขานะคะเขาสามารถเล่นคนเดียวด้วยมือสองมือเท้าแล้วก็ปากของเขาที่ช่วยเป่าเครื่องหยิบเพลงมันทำให้ดนตรีที่เป็นเสียงออกมาเพราะพิ้งมากค่ะอากาศเย็นสบาย 8-10 องศามีแดดได้มายืนชมเขาเล่นดนตรีคนเดียวด้วยเครื่องดนตรีเก่าๆยังไม่กี่ชิ้นมันก็ทำให้เราและคนผ่านไปผ่านมามีความสุขได้นะคะคิดว่าคนที่เล่นดนตรีอยู่นี้คงมีความสุขกับการที่ได้เล่นดนตรีที่เขารักเขาชอบและได้ทำให้คนอื่นมีความสุขไปด้วยขอให้เพื่อนๆมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ